ชลบุรีหน่อยนะคะวันนี้โอ้รถติดยาวเลยค่ะเพราะว่าน้องเขาโผล่มาไปดูน้องเขาหน่อยก็แล้วกันค่ะออกมาเดินเล่นค่ะทำรถติดแบบนี้เลยค่ะนกหลุดมาจากไหนนะครับนกเขาเรียกว่านกอะไรนกกระจอกเทศเหรอหลุดมาจากไหนเนี่ยไม่มีขนด้วยอย่าเข้ามานะลูกกลัวกลัวดูรถติดนะครับรถติดยาวเขาต้องไปจอดเทศไปลูกไปน้องก็ตกใจคนก็ตกใจนะคะหลุดออกมาเดินกลางถนนสุขประยูรค่ะฝั่งตรงข้ามห้างโรบินสันนะคะสาขาดอนหัวล่อขาเข้าตัวเมืองชลบุรีค่ะก็เลยทำให้รถติดยาวเป็นกิโลเลยสูงประมาณ2เมตรน้ำหนักเนี่ยกว่า100กิโลกรัมเลยนะคะทีนี้พอเดินอยู่บนถนนได้สักพักเนี่ยมันคงนึกได้วันนี้คลายล็อกทำท่าจะเดินเข้าห้างโรบินสันนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยก็แบบโอ้ถ้าปล่อยให้น้องเดินเข้าไปในห้างได้เนี่ยแตกตื่นแน่อันนี้วุ่นวายแน่นอนก็เลยต้องดักสกัดจับน้องเอาไว้ตรงลานจอดรถนั่นแหละค่ะใช้เวลากว่า2ชั่วโมงกว่าจะจับได้เอาไปดูการจับกันค่ะค่อนข้างจะเยอะนะครับนกตัวนี้ครับเป็นสัตว์ใหญ่นะครับสัตว์ปีกที่มีขนาดใหญ่นะครับนี่ก็พยายามนะครับเข้าสารทัพไทยนะครับคือสงสารน้องอ่ะสงสารหน่อยนะพื้นซีเมนต์อ่ะนะแต่ว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะจับยังไงแล้วก็ไม่ได้มีปืนตะคงตะข่ายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราขยับเขาก็ขยับเขาคงคิดมนุษย์จะเอาอะไรกับฉันเยอะแล้วอย่าลืมว่านกกระจอกเทศมันวิ่งเร็วใช่ตัวใหญ่แล้วก็แรงเยอะด้วยนะคะจับก็ค่อนข้างจะยากค่ะทีนี้น้องมาจากไหนน้องหลุดออกมาจากฟาร์มแล้วก็คนที่ดูแลฟาร์มค่ะชื่อว่านายบุญกองลีดอกไม้ก็มาช่วยจับน้องด้วยบอกว่าน่าจะมีคนเปิดประตูฟาร์มทิ้งเอาไว้ก็เลยทำให้นกกระจอกเทศเนี่ยหลุดออกมาเดินเล่นอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะมาแบบหลุดออกมาแล้วก็งงๆอ่ะน้องเขาอยากไปเที่ยวไงเขาอยู่ในข้อนั้นเขาก็เบื่อใช่วันนี้ไทยล็อกวันแรกสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ